สบายดีพ่อแม่พี่น้องแม่เอาบองปูนกุ๊บกุ๊บคเนียสู้คู่สู้คนครับผมสำหรับคลิปนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องไอ้กองอากาศในพี่น้องนี่ผมถอดออกแล้วแหละคือไอ้กองอากาศราคาถูกทั่วไปนี่มันกองอากาศไม่ค่อยดีนะพี่น้องมันฝุ่นมันเข้าไปในคาบูได้เนี่ยแล้วทีนี้พอมันเข้าไปปุ๊บมันก็ทำให้เราจูนเครื่องมันไม่นิ่งเนาะคือพอตัดไปไม้ไปได้สักพักก็เริ่มเอาแล้วเครื่องเป็นวอดวอดแวดเพราะว่าไอ้ฝุ่นมันเข้าไปในนี้นะพี่น้องเนี่ยฝุ่นมันเข้าไปในรูไอ้นี่ช่องอากาศเนี่ยเข้าไปแล้วมันทำให้มันอุดตันนะเนาะแล้วมันก็ทำให้น้ำมันมันเดินไม่สะดวกอ่ะก็เลยผมก็เลยมีไอเดียพี่น้องก็เลยสั่งตัวนี้มาไอชุดไอไส้กรองอากาศของไอนิเวศ48จะมาใส่ดูเนาะเพราะว่าไอคือไอกรองอากาศนิเวศ48เนี่ยพี่น้องมันกรองอากาศกรองฝุ่นเนี่ยได้ดีมากๆเลยแหละคือแบบสุดยอดนะพี่น้องคือฝุ่นนี่คือแทบจะไม่เล็ดลอดเข้าไปเลยแหละคือกองได้ดีมากเลยเนี่ยก็เลยซื้อมาใส่ดูไม่รู้จะใส่ได้หรือเปล่านะพี่น้องแต่ก็น่าจะได้แหละเนาะเพราะว่ามันคาบูมันก็เป็นรุ่นไออันนี้เหมือนกันรูน็อตรูอะไรมันก็ตรงเหมือนกันเนี่ยพี่น้องสั่งมา140 บาททั้งชุดมันนะพี่น้องทั้งน็อตอันนี้น็อต2ตัวนี้เนาะแล้วก็กองอันนี้140 บาทรวมส่งเป็น180 บาทสั่งใน Shopee พี่น้องก็ลองดูพี่น้องว่ามันจะยังไงแต่ผมว่าก็น่าจะได้แหละแต่เดี๋ยวไอ้ใส่ได้ใช้ดีหรือยังไงนี่เดี๋ยวถ้าผมใส่ไปแล้วใช้ยังไงอะไรยังไงนี่ดีไม่ดีเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะมาวิจารณ์ให้ฟังพี่น้องแต่คิดว่าน่าจะดีแหละมันกองฝุ่นได้ดีเนาะพอมันกองฝุ่นดีมันก็ทำให้ไอ้คาบูเนี่ยนิ่งจูนนิ่งคิดว่านะโอเคพี่น้องใส่เรียบร้อยแล้วนี่ใช้ได้พี่น้องพอดีโปเช่ใส่กองของ New West 48ก็คืออยู่ได้เลยพี่น้องเนาะนี่สรุปว่าใส่ได้พี่น้องโอเคพี่น้องยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ส่วนในจะใช้ดีหรือไม่ดีอะไรยังไงนี่เดี๋ยวคลิปหน้าพี่น้องเดี๋ยวจะมาจบให้ฟังอีกส่วนคลิปนี้ก็ไว้ซ้ำนี้แล้วครับโอเคครับผมสบายดี